ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์ครับซึ่งวันนี้มาทดสอบรถยนต์ Audi นะครับคูณ RS แต่ว่าตอนนี้นะครับ Audi ก็มีการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่นะครับก็คือ RS 7 Sportback Fosto นะครับซึ่งเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นรถรุ่นใหม่นะครับมีอะไรพิเศษหลายอย่างโดยเฉพาะราคาที่10ล้าน7แสนนะครับที่จะมาโชว์ที่ปทุมธานีสปีดเวย์ครั้งนี้แต่ว่าลูกค้าหรือท่านใดที่สนใจนะครับเดี๋ยวจะนำไปโชว์แบบเต็มๆนะครับที่งานมอเตอร์โชว์นะครับเมืองทองธานีนะครับช่วงปลายเดือนมีนานะครับไปพบกับ RX7 หรือว่า RX7 นะครับสปอร์ตแบ็คครับเอาที่ RS7 Sportback คันนี้นะครับถือว่าเป็นเจเนอเรชั่นที่2ของรุ่น RS7 ซึ่งการออกแบบจะมีดีไซน์ที่ถูกต้องมากขึ้นวงล้อขนาดใหญ่นะครับ22นิ้วนะครับกับซีรีส์ยางขนาด285 30 R22 กับของครับคาลิเบอร์เบรกสีแดงขนาดใหญ่ขึ้นกับดีตัวสัญลักษณ์ RS อยู่ที่กลางนะครับขณะที่ไฟหน้าเทคโนโลยีสูงสุดของ Audi อย่าง HD Matrix LED มาพร้อมกับไฟ Audi Laser และแอปเอฟเฟคไฟด้านหน้าและหลังทำให้การส่องสว่างที่ชัดเจนและกว้างไกลยิ่งขึ้นครับระบบท่อไอเสียแบบ RS Sports ขณะที่ระบบปลอดภัยนะครับมาครบนะครับกล้องรอบคันกับระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุกับพื้นฐานระบบป้องกันก่อนเกิดเหตุด้านหลังระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาเมื่อเปลี่ยนเลนครับครบคันทีเดียวครับเส้นนี้จะเป็นทอร์นาโดไลน์นะครับเป็นการออกแบบด้านนอกนะครับเรียกว่าเส้นทอร์นาโดไลน์นะครับส่วนเส้นล่างนี้นะครับก็คือไดนามิกไลน์มัลติฟังก์ชันหุ้มหนังนะครับอันเซนทาร่าแบบสปอร์ตนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์ RS และแพดเดิลชิฟนะครับหน้าปัดนะครับหน้าปัดก็เป็นตัวเลขสวยงามนะครับมองดูชัดเจนนะครับแล้วหุ้มไดนามิก้าสีดำนะครับเบาะหนังคู่หน้าแบบ RS Sport หุ้มหนังวอโคน่าตกแต่งด้วยลายฮันนี่โคมครับจับคู่หนังสีดำกับสายสีแดงพร้อมระบบระบายอากาศและอุ่นร้อนนะครับระบบปรับอากาศแบบแยกอิสระ4โซนที่ใส่สัมภาระนะกว้างขวางเหมือนรถบ้านเลยนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเบนซิน MHEV V8 Turbocharged ขนาด 4.0 ลิตรนะครับ600แรงม้าแรงบิด800นิวตันเมตรความเร่ง0ถึง100อยู่ที่ 3.6 วินาทีเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูการแถลงข่าวเปิดตัว Audi RS7 Sportback กันเลยนะครับต้อนรับพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับครับวันนี้เรามาเจอกันที่สนามปทุมธานีสปีดเวย์นะครับ
ดูคอนเซ็ปต์แล้วเหมือนเมืองนอกเลยนะครับเหมือนอยู่ในกระทรวงเลยครับพี่นี้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เอาที่ประเทศไทยตอกย้ำในเรื่องของกลยุทธ์ product variety นะครับต้องบอกว่าวันนี้เราเองนะครับเราจัดมีตัวรถรุ่นใหม่หนึ่งรุ่นนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราบอกว่าเรามีรถทั้งหมดแล้วถึง39รุ่นย่อยใช่ครับไม่รู้จะเยอะไปไหนครับพี่เราเป็นบริษัทที่รุ่นย่อยเยอะมากๆไม่แพ้กับเจ้าตลาดเลยทีเดียวนะครับครับอันนี้คือสิ่งที่พวกเรายึดถือมาตลอดว่าเราเอาลูกค้าเป็นตัวตั้งที่เรียกว่าเมอร์เซนต์เองนะครับคือทำอย่างไรก็ได้ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากที่สุดเพราะฉะนั้นเราถึงเอารถใหม่เยอะที่สุดครับแล้วให้ลูกค้าเลือกเองใช่ครับครับสำหรับวันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับของท็อปพอร์ฟอร์มานซ์ของเราก็คือตัว RS โมเดลหนึ่งรุ่นนะครับเราเคยคุยกับโมบอกว่าเอาที่มีรุ่นไหนเราต้องมีใช่ครับก็จริงๆแล้วมันก็เลยยากที่เราจะปกปิดนะว่ารุ่นไหนอีกที่เราจะเปิดเพราะว่าพี่ๆก็เราทั้งหมดก็เปิดมันจะหมดแล้วนี่หว่าเราก็จะได้บอกว่าเป็น RS เนี่ยก็รู้อยู่แล้วเดี๋ยวยังไม่กี่รุ่นละนะครับครับแล้วก็บอกว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ถ่ายทอดDNA Sport ของ Audi Sport มาได้มากที่สุดนะครับสำหรับตัวนี้ให้แรงม้าสูงสุดถึง600แรงม้าทีเดียวนะครับส่วนในเรื่องของรายละเอียดเดี๋ยวเรามาโชว์รถนะครับของเรารุ่นนี้กันที่เราจะเปิดนี้ขออนุญาตเปิดตัว RS7 ครับผมพี่ๆสื่อมวลชนหลายๆท่านอาจจะอ่านสเปคของเมืองนอกมาเพราะสปีดของเมืองนอกเนี่ยมันจะอยู่ที่250ของเราใส่ Dynamic Package เข้ามาให้เพราะฉะนั้นมันคือ280นะครับมันขึ้นมาแล้วนะครับและด้วยความที่เราใส่ Dynamic Package มาให้มันก็ยังไม่พอครับเราก็เลยใส่ช่วงล่างที่เป็น RS Sport ถ้าเป็นของเมืองนอกตัวนี้จะเป็นช่วงล่างถูกลงย้อยๆๆๆกันไปนะครับแต่สำหรับลูกค้าไทยเราใส่ช่วงล่างที่เป็น RS Sport พร้อม Dynamic Ride Control มาให้เป็นช่วงล่างตัวท็อปของ RS 6 Dynamic Ride Control ทำหน้าที่อะไรนะครับตัวช็อคแคชเชอร์เลยแน่นอนก็คือสามารถปรับแรงดันน้ำมันได้แล้วมันจะทำให้รถเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกับถนนตลอดเวลาตอนเร่งตอนเบรกหน้าทิ้งท้ายยกไม่เกิดกับรถคันนี้เข้าโค้งเอียงซ้ายเอียงขวาเกิดน้อยมากๆเพื่อให้รถมันได้ระนาบตลอดเวลานอกจากช่วงล่างเทพแล้วสิ่งที่เราใส่มาให้อีกอย่างก็คือว่าเครื่องท้ายสปอร์ตดิฟเฟอเรนเชียลนะครับเพราะฉะนั้น RS 7คันนี้เราใส่ออปชันที่เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เข้าไปให้แล้วในระดับที่ลูกค้าทุกคนพึงพอใจแต่หลายท่านมองหน้ารถครับมันดูเหมือน A7แต่ทำไมมันสวยกว่าที่มันสวยกว่าเพราะว่าตัวบอดี้ของมันเนี่ยมันโป่งออกมาทั้งสองข้างอีกข้างละ2เซนทั้งหน้าและหลังมันก็เลยทำให้รถดูกว้างมากความยาวตัวรถเพิ่มอีกเล็กน้อยด้วยโอเวอร์แฮงหน้าหลังที่มันจับขึ้นยางขนาดใหญ่ยักษ์ของเราครับล้อ22นิ้ว285 30นะครับ22แล้วไฟหน้าก็เป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งเพราะเราใส่ไฟหน้าตัวท็อปมาให้เช่นเดียวกันมันคือ HD Matrix with Laser Light เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยพี่ลองมาเจาะดูนะครับ
ข้างในเนี่ยมันจะมีเส้นสีน้ำเงินน้ำเงินอยู่เป็นตัวที่ผมบอกว่ามันคือเลเซอร์ไลท์ภายในของรถคันนี้เราก็ใส่ภายในที่เป็นตัวซูเปอร์สปอร์ตพลัสเพราะฉะนั้นบอร์ดต่างๆนะครับก็มีเดินด้ายแดงนะครับเป็นบอร์ดทรง R S Sport นะครับที่เป็นทรงคล้ายๆบัคเก็ตซีทนะครับลูกลักษณ์ด้านข้างนะครับมันจะมีคำเท่ๆที่เอาดีชอบใช้อย่างเช่นเส้นด้านข้างด้านบนเขาเรียกว่าทอร์นาโดไลน์นะครับมันจะลากออกมานะครับแล้วข้างหลังเนี่ยมันจะมีสองเส้นนะครับด้านล่างเด้งไดนามิกไลน์นะครับจะไล่ขึ้นมาข้างบนนะครับเพื่อให้รถดูพุ่งทะยานในข้างหน้า RS7 คันนี้นะครับเป็นรถที่เรามีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอให้กับลูกค้าชาวไทยทุกท่านหลายๆท่านรอกันมานานครับและไม่ต้องรออีกต่อไปผมขอเชิญพี่ปั้มเปิดราคาของ RS7 อันนี้ครับครับอย่างที่คุณโอ๊คบอกครับว่าออปชั่นคันนี้เหนือกว่า RS ปกติทั่วไปนะครับเพราะนั้นเราพยายามทำราคาให้เหมาะสมที่สุดสำหรับตลาดบ้านเรานะครับราคาของ RS7 คันนี้อยู่ที่10ล้าน7แสนครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยเทียบกับสิ่งที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วนอกเหนือไปจากนั้นนะครับเรายังวอร์ตีกันยาวๆนะครับกับอาร์ตี้โปรเทคชั่นถึง5ปีนะครับ 150,000 บาทนะครับรถคันนี้นะครับเปิดตัวกันในวันนี้และเดี๋ยวทุกท่านจะได้พบตัวจริงกันอีกครั้งในงานประกอบมอเตอร์โชว์ในช่วงเดือนนี้นะครับ